าร์ตี้วันนี้ไม่มีแอคทิวิตี้ก็เลยพามาเดินเล่นรอบๆบ้านพามาเดินเล่นเลกเลกห่างจากบ้านประมาณ10-15นาทีทะเลหลังบ้านเออทะเลสาบแต่เป็นทะเลสาบที่เหมือนทะเลเป็นทะเลสาบที่เหมือนทะเล ทะเลสาบไงมันน้ำจืดทะเลน้ำจืดทะเลน้ำจืดปกติคนจะพลุกพล่านกว่านี้นะโดยเฉพาะตอนที่โปเกมอนออกมาใหม่ๆโอ้ยคนแม่งเป็นร้อยมาจับโปเกมอนคนเยอะมากหนึ่งในนั้นคือดิฉันมึงนั่นแหละไปจับกับเขาด้วยจับจนแบตหมดอ่ะคือแบบสนุกมากอ่ะตอนนี้หมดแล้วหมดหน้าโปเกมอนเลิกคิดแต่ตอนที่มันตีคือมันมากยืนอยู่แป๊บเดียวได้เกิน10ตัวเคยเข้าไปดูโรงหนังตรงนี้ป่ะเคยสิเป็นโรงหนังที่ราคาถูกแล้วก็ใกล้บ้านที่สุดคุณก็มองว่ามันตั้งกล้องถ่ายที่อะไรกันโรงหนังไฟแบบอ่ะตอนที่มาที่นี่วันแรกไอ้กับคนพามาที่นี่แล้วก็นั่งจับตากแดดไหมล่ะแล้วคนที่มาจากไทยอ่ะก็จะบอกว่ามึงจับกูมานั่งตากแดดทำไมวะแล้วมันเออแล้วมันก็พูดว่ามึงจำอารมณ์นี้ไว้แล้วหลังจากนั้นมันจะไม่มีอีกเข้าใจเลยถ้าใครมาอยู่ชิคาโกเจอแดดนี่วิ่งเข้าใส่เลยนานๆจะเจอทีมีเจอแดดคือยืนพึ่งอย่างนี้เลยอ๋อ